เรามาดูกันที่มีกลุ่มชาติพันธุ์นะครับไปโค่นต้นไม้เผาป่าเพื่อที่จะขยายพื้นที่ทำกินเป็นจำนวนมากเลยนะครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานครับซึ่งทางชุดพญาเสือก็สนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเลยนะครับไปตรวจยึดแล้วจับกลุ่มมาได้ซึ่งเพราะว่าเป็นการขยายพื้นที่ใหม่มีการโค่นไม้เผาป่าจนทำให้เกิดไฟป่าลุกลามไปในหลายจุดนะครับชุดปฏิบัติการ5ชุดเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ลักลอบบุกรุกยึดถือครอบครองเผาทำลายป่าพื้นที่ป่าไม้อยู่ที่บริเวณป่าห้วยกระสู้หุบสาริกาและหุบแม่ขเมยบนนะครับมีการบุกรุกแผ่วถางทำลายป่าวันนี้40แปลงเนื้อที่139ไร่รวม3วันที่มีการบุกรุกเผาทำลายป่าไปจำนวน124แปลงเนื้อที่รวม432ไร่ฟังทางชุดปฏิบัติการครับที่เห็นชัดๆเช่นแปลงนี้นะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการบุกรุกและเป็นพื้นที่ที่ต้องดำเนินการตรวจยึดจับกลุ่มและหาผู้กระทำผิดต่อไปนะครับฉะนั้นในเรื่องการบุกรุกที่เห็นคร่าวๆที่มองคร่าวๆแล้วก็ที่ในภาพถ่ายหรือการบินโดยอากาศยานเนี่ยประมาณ500ไร่แต่เมื่อมาดูในพื้นที่แล้วอาจจะมากกว่านั้นนะครับในข้อที่จริงก็ว่ากันไปตามข้อที่จริงแล้วหลังจากมีการบุกรุกเสร็จก็มีการเผานะครับการเผาก็ทำให้เกิดปัญหาการลามเข้าสู่ป่าธรรมชาติเจ้าหน้าที่ก็ตรวจวัดพิกัดโดยรอบแปลงนะครับเพื่อที่จะเก็บข้อมูลไม้ที่ถูกตัดทำลายแล้วก็เก็บข้อมูลดินไปวิเคราะห์ค่าความเสียหายที่เกิดจากการบุกรุกทำลายและเดี๋ยวจะนำข้อมูลมาตรวจสอบดำเนินการตรวจยึดในภายหลังอีกต่อไปครับ